โหเฮ้ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะไม่คิดไปเองรู้สึกมันนิ่มอ่ะมันคือ made in Bosnia แล้วด้วยทักษะสูงๆแบบผมแล้วเขาเรียกเดอร์บรอยโย่โย่จะมาแบทเทิลกันเลยครับวันนี้ฉันมาคนเดียวฉันมากับเพื่อนโย่นี่กันหนักยังไงมาจานโย่มาคนเดียวอะไรมากับจานโย่วะอ้าวสวัสดีครับคุณโย่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โย่เป็นไงวันนี้ครับมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอครับคุณโย่ก็ตามคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วเวลามีอุปกรณ์ฟุตบอลรองเท้าใหม่ๆโลกฟุตบอลก็จะเอามารีวิวถูกต้องให้ดูกันถูกต้องวันนี้ถึงคิวของไนกี้ที่ทุกคนรอคอยครับนี่ไนกี้ Phantom GT Phantom GT นี่คือเขาเรียกอะไรโฉมใหม่ไซโลใหม่ครับต่อจากHyper Venom ครับ Phantom Venom มานี่ละ Phantom GT อยู่ในมือแล้วนี่คุณโยโอ้โห Backpink in your area เท่บอกได้เลยว่าเท่ เป็นการเปิดตัวด้วยสีสันที่บอกได้เลยว่าประทับใจดำชมพูแบ็คพิงกระแสนี่กำลังมาสีดำตัดชมพูจริงๆเขาเปิดตัวมาสักพักแล้วแต่ของประเทศไทยในดีเลย์สวยสวยฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีลูกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเยอะแยะมากมายครับอยู่ในนี้ GT เนี่ยย่อมาจาก generative texture generative ว่าจุดกำเนิด texture แปลว่าผิวสัมผัสครับก็คือกำเนิดผิวสัมผัสให้มันเป็นแบบนี้นะนี่เลยนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาเห็นแวบแรกนะฮะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเงี้ยรู้สึกสะดุดตาเพราะว่าไอ้เท็กเจอร์เนี่ยนะครับมันแทบจะอยู่ทั่วของรองเท้าเลยอ่ะใช่บางรุ่นหรือบางยี่ห้อหรือบางอันจะอยู่แค่แบบถูกต้องแค่นั่งหน้าแถบปันไซส์แต่อันเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาต้องมีไอ้เท็กเจอร์อันเนี้ยรอบอันมันคือเท็กเจอร์สามมิตินะรอบตัวเนี้ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าตำแหน่งพวกนี้คือตำแหน่งที่ใช้จับบอลทั้งหมดนะครับอันนี้ที่เขาวิเคราะห์มาทั้งข้างเท้าด้านในและด้านนอกถูกต้องนะฮะ Nike Sport Research Lab หรือ NSRL นะเขาได้วิจัยออกมานะครับเขาวางลายตามเนี้ยที่เขาบอกไปว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะฮะมานี่ตัดกับ Finite อยู่บน Upper ครับFinite แน่นอน Dynamic Fit Collar นะครับก็คือที่หุ้มข้อด้านบนตรงนี้นะตัดยาวมาถึงตรงที่เชือกรองเท้าแล้วที่เขาบอกว่าเชือกรองเท้าเนี่ยทำไมต้องไว้เฉียงคุณรู้ไหมเพราะเขาไม่ไว้ตรงไงอ๋อไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้ปั่นเนี่ยไม่โดนไม่โดนเชือกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเชือกเนี่ยจะไม่มีผลแต่มีผลในเท็กเจอร์เนี่ยสัมผัสในตรงนี้เนี่ยแล้วก็ความเจ๋งก็คือคุณดูสวูชดิเออสวูชกลางเลยนะไอตัวสวูชก็เป็นเท็กเจอร์นะถูกต้องก็คือสามารถตุ่มไซส์เนี่ยได้ทั่วรองเท้าเลยไอ้ตุ่มเนี่ยนะไอ้ตุ่มไอ้เม็ดเนี่ยไอ้เท็กเจอร์เนี่ยนะสวยนะฮะแล้วก็มาด้วยเทคโนโลยี All Condition Control ก็คือคอนโทรลได้ทุกสภาวะอากาศนะฮะก็คือมาของเทคโนโลยีของ Nike อยู่แล้วชุดพื้นเป็นชุดพื้นรองเท้าแบบใหม่ Hyper Quick System ครับสวยนะเขารู้สึกว่าเขาวางได้ลงตัวมาในปุ่มเชฟรอนนะฮะปุ่มใบมีดตัดกับปุ่มครึ่งวงกลมครึ่งซี่อะไรกับประมาณเนี้ยปุ่มผสมเขาบอกว่าปุ่มเนี่ยด้านส้นเท้าเนี่ยฮะมันจะมีทั้งกลมแล้วก็ทั้งใบมีดนะครับเพื่อที่ให้มันจะเหมาะกับทั้งหญ้าจริงแล้วก็ทั้งหญ้าเทียมนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวได้360องศาแล้วเขาบอกว่าพื้นชุดเนี้ยตัวใหม่เนี่ยมันมีความแข็งแรงกว่าเดิมครับผมจากรุ่นก่อนคือเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับนักเตะสไตล์แบบทักษะสูงๆอ่ะเดี๋ยวผมได้ไหมมันคือคุณเลยอ๋อคือคุณผมเห็นคุณสไตล์นะคือคุณเลยนั่นคือมันคือเนี่ยคือที่เขาวิวัฒนาการแล้วก็ใส่เทคโนโลยีไปพื้นผิวเนี่ยเพิ่มเติมนั้นนิดนึงเขาเรียกว่าไมโครเท็กเจอร์ไอ้พื้นผิว3มิตินี่นะโดยที่เขาใช้หลักวิทยาศาสตร์เพชเชอร์แมปใส่ไปดีไซน์บอกว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าการเรียงโดยใช้หลักแบบนั้นคือคุณดูเรียงโดยไม่มีทิศทางมันจะเป็นเหมือนแบบไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคลื่นนะมันจะเป็นเหมือนคลื่นมันไปนี่คือเขาดีไซน์มาแบบนี้โดยเฉพาะเพื่อลูกยิงที่มันจะอันตรายมากขึ้น
เพราะปุ่มไปโดนตรงไหนของลูกบอลมันอาจจะทำให้เปลี่ยนทิศทางลูกบอลนั่นคือสิ่งแต่การคอนโทรลแน่นอนเขาคอนโทรลได้ดีรับส่งบอลด้วยยิงประตูด้วยเขาบอกว่าตัวนี้มันใช้เวลาคิดค้นมา2ปีในการออกแบบในการพัฒนานะครับผมเขาเอาเจ้าตัวเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นน่ะอย่างเช่นตัวแพนทอมตัวเวนอม2รุ่นแล้วก็วิชั่นเนี่ยมารวมกันเอาข้อดีของแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันเป็นมาอยู่ในตัวนี้เจ้าตัวโอ้โหสุดยอดจริงๆมันคืออะไรอ่ะเทคโนโลยีที่แบบผมว่ามันเฟียวนะแล้วก็มีไดนามิกฟิตคอล่าด้วยเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอัดเนี่ยคุณใส่แล้วรู้สึกไงโอ้โหเฮ้ยอะไรดีอ่ะตกใจนะผมก็ตกใจใส่ดีหนึ่งเลยบอกได้เลยว่าคนหน้าเท้าบานเหมาะเลยฮะเหมาะได้ใส่ได้เลยเหมาะได้คืออะไรใส่ได้แล้วก็ผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาทำมาเพื่อคนเอเชียนะครับคนไทยนะคนไทยในปัญหาคือเท้าบานใช่ผมเนี่ยใช่เท้าบานพวกเราเนี่ยจะติดปัญหาเท้าบานมากอืมนี่อินโซด้านในก็มีตรงนี้แหละบอกล็อกกันลื่นกันลื่นของรองเท้ากันพื้นนะฮะเวลาที่เราขยับตัวไปมาเนี่ยบางรุ่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าสตาร์ทที่เขายังไม่เทคโนโลยีเนี่ยรู้เลยเวลาลื่นเนี่ยพื้นข้างในมันบวมแว้งหมองแว้งปินขึ้นไปข้างบนนะโอ้โหไม่เรื่องเลยใช่ก็เลยปินก็เลยมาอยู่ในตัวนี้ปินคำศัพท์นี้ไม่ค่อยเวิร์กนะคำว่าศัพท์ว่าปินดูตัวนี้สักตัวไหมตัวที่อ่ะอันนี้คือหุ้มข้อแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวไม่หุ้มเดี๋ยวคุณชั่งน้ำหนักก่อนเอามาชั่งน้ำหนักกับตาชั่งนี่น้ำหนักตาช่างเข้าเหรอตาช่างเข้าสปอนเซอร์แต่ก็เปิดไม่เป็นมีปัญหาไอ้นี่จริงๆเหรอมาแล้วปัญหาเขากดทัชสกรีนใหญ่เลยอ่ะคุณมาดูน้ำหนักข้างนี้เดี๋ยวเอากระดาษออกไซส์ที่9 US ว่าไซส์นะคู่นี้ใช่ไหมในกล่อง9 US ครับ9 US 42.5 นะครับไซส์มาตรฐานอยู่ที่น้ำหนักช่างเมื่อเช้า225 g 225กรัมซึ่งก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่นะก็น้ำหนักกำลังดีก็สามารถเป็นทั้งสายสปีดแล้วก็สายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นที่แบบสร้างสารไอเดียแหละก็คือเหมือนว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักมายากลเขาเรียกว่าอะไรทักษะสูงสูงทักษะสูงลูกพิสดารลูกถูกต้องลูกครีเอทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไนกี้ก็จะเหลือแค่3ไซโลเวเปอร์ซูเปอร์ไฟล์ก็จะไซโลนึงเมอร์คิวเรียลนั่นเองแล้วก็มาที่สายแฟนทอม GT แล้วก็อีกสายคือเทมโปตอนนี้เหลือ3อันนะตอนนี้ก็เลยมาอยู่ในตัวนี้ละแฟนทอม GT ตอนแรกที่เห็นน่ะนานมากแล้วเห็นรูปอ่ะมันเหมือนรองเท้าเมกาฟุตบอลเหมือนใช่ใช่ใช่รองเท้าวิ่งรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูเฮ้ยมันเป็นการดีไซน์ที่แบบลงตัวนะที่แปลกนะไอ้ขีดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูชุดพื้นเนี่ยมีแบบมีใสๆแล้วมีลายข้างในเออมันแปลกอ่ะดีไซน์เป็นขีดๆเงี้ยเหมือนอะไรออฟไวท์อะไรเงี้ยนะแนวเนี้ยมันวัยรุ่นมันทันสมัยนะฮะตัวนี้น้อยๆหุ้มข้อเนี่ยสีดำนะ made in เวียดนามใช่นะครับครับก็มา made in ที่เวียดนามนะครับสำหรับตัวนี้ดูมาถึงตรงนี้ละสำหรับคู่แรกคุณให้กี่คะแนนบอกเลยสีดำแบ็คพิงค์เนี่ยแฟนทอม GT หุ้มข้อเนี่ยคุณซื้อหรือไม่ซื้อดีกว่าคอมเมนต์เข้ามาถ้าคุณซื้อบอกซื้อครับอยากได้ครับอาจจะแจกก็ได้เพราะเราบางทีเรามีสุ่มแจกแบบมั่วๆซั่วๆนะแล้วแต่แบบความไอ้นี่ของผมมาดูสีขาวคู่นี้ผมชอบมากๆหนึ่งเลยต้องบอกก่อนมันคือ made in Bosnia โอ้โหนานๆที่จะมาอีกแล้วนะถูกต้องก็คือบางทีเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าคนสั่งอย่างเราเนี่ยอารีเนี่ยจะรู้เลยนะว่าตัวนี้เราจะได้ตัวจากอ๋อเหรอนึกว่าไม่ใช่ร้านสั่งมาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าล็อตนั้นเขาจะส่งให้เรามาถึงเราประเทศเราหรือเปล่าสายผลิตมันถูกต้องเนี่ยอันนี้บอสเนียแต่นั้นเวียดนามมันมีความแตกต่างบอสเนียนี่ถือว่ามันพิเศษไงคือบอสเนียเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าถ้าสมมติว่าแต่ก่อนรองเท้าเมดอินเตอรี่ของรองเท้าสตั๊ดคือท็อปมากถ้าเป็นไนกี้นะจะเป็นอิตาลีแต่ถ้าเป็นอาดิดาสจะเป็นเยอรมนีก็คือเนี่ยก็คือถ้าคุณได้ตัวนี้เนี่ยเหมือนมิซูโน่ต้องเป็นเจแปนเขาก็จะเป็นแบบต้นกำเนิดของเขาจริงๆที่เขาใช้ผลิตแล้วก็พอหลังจากอิตาลีค่าครองชีพสูงอะไรสูงเขาก็เลยมาใช้ผลิตที่บอสเนียซึ่งที่ผมลองจับดูเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะไม่คิดไปเองรู้สึกว่ามันนิ่มอ่ะบอสเนียมันเด้งเด้งมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะความแตกต่างของหนังอ่ะแค่นิดหน่อยก็รู้เลยนะภูมินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เหรอพูดผิดก็เหรอใช่ๆอาจจะหลายๆอย่างก็เหมือนว่า
เทคโนโลยีหรือว่าวัตถุดิบที่บ้านเขาอาจจะแตกต่างจากฝั่งเซาท์อีสเอเชียบ้านเราก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วรูปทรงทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละแต่แค่ผิวหนังเนี่ยมันแตกต่างรู้สึกมันนิ่มนะนิ่มนิ่มมากสนุกเลยจับทั้งวันไม่ซื้อไม่ซื้ออ่ะก็มาอันนี้เป็นสีขาวชมพูครับก็ผมให้ตัวนี้คะแนนเยอะกว่าเพราะหนึ่งเป็นมอสเนียสองก็คือสีขาวชมพูตอนนี้ผมชอบสีขาวทั้งชมพูทั้งขาวคุณชอบหมดเลยชอบเป็นผู้ชายสีสันอยู่แล้วก็ต่างกันที่แค่ไม่มีไดเมทฟิคอล่านะครับแต่ก็มีไฟนิตเหมือนกันตรงนี้นะครับด้านหน้าอัปเปอร์ตรงเชือกตรงที่ร้อยเชือกนั่นเองนะครับชุดปุ่มชุดอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันเป๊ะอ่ะเรามาสร้างน้ำหนักดีกว่าเมื่อกี้225กรัมไซส์9 US แต่ตัวนี้ 8.5 US นะไม่หุ้มข้อแน่นอนผมว่าน้ำหนักเบาประมาณ180 200กรัมท้วนนะครับก็เบากว่าแน่นอนหนึ่งมันไม่หุ้มข้อในไงวัตถุยังไงมันก็ต้องไอ้นี่กว่าแต่ข้างในพื้นเนี่ยถ้าอันเมื่อกี้พื้นมันสีชมพูใช่ไหมอันนี้พื้นสีดำสลับกันใช่สลับกันดำชมพูก็สวยนะก็เหมือนเดิมครับดูจากภายนอกอัปเปอร์ด้านบนนี่ก็ไม่มีรอยเย็บไม่มีรอยต่อเลยนะฮะอาจจะรวบไปไว้ใต้พื้นครับผมเจ๋งกับรองเท้าสมัยเนี้ยมันโอ้โหสวยสวยอันนี้ก็สวยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะว่าเอาหุ้มข้อหรือจะเอาตัวจริงๆอ่ะผมชอบใส่ไม่หุ้มข้อไอ้ผมชอบใส่หุ้มข้อแต่ด้วยความที่บอสเนียมันก็นิดนึงนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ขี้เลยนะใช่ได้แต่อยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความชอบผมติดเมดอินผมแบบไฮโซไม่ใช่คือด้วยความฟีลลิ่งแหละเราได้ลองใส่แล้วเรารู้อาจจะรู้ถ้าคนที่ลึกซึ้งในเรื่องรองเท้านะจะรู้ว่าความแตกต่างมันมีจริงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยคุณเลือกอันไหนผมบอกไว้แล้วแต่หน้าเท้ากว้างใส่ได้เหมาะแล้วจำนวนนี่เยอะไหมฮะโอเคจำนวนมาแต่ก็ต้องบอกเลยช้าเขาหมดนะเพราะว่าคนรอมันเป็นบอลเนี่ยถูกต้องคนก็รอแล้วมีแค่ตัวไม่หุ้มข้อนะอ๋อแต่สีดำมีทั้งหุ้มข้อแล้วไม่หุ้มข้อที่จะเข้าอาเรียนะถูกต้องแต่เนี้ยมีแค่ไม่หุ้มข้อเต็มตัวกดกันให้สนุกสนานครับนักเตะที่ใช้พรีเซนเตอร์หลักของเขาครับเดอบรอยคนนี้คือขวัญใจไอดอลผมอยู่แล้วขวัญใจคุณอยู่แล้วพอเลยผมจะใส่ให้เหมือนเขาแล้วปกติแล้วผมไม่เคยใส่เหมือนเขาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใส่รองเท้าเหมือนเขาเพราะตัวที่วิชั่นผมไม่ได้ใส่แล้วก็มีบูโน่เฟอร์นันเดสนะสเตอร์ลิงนะครับเมสันเมาส์นะครับแล้วก็โรดิโก้แล้วก็ไคล์ฮาวเวิร์ดเป็นพรีเซนเตอร์หลักก็แต่ละคนนี่ก็ทักษะถูกต้องสูงนะส่วนใหญ่เป็นทักษะอ่ะอย่างสเตอร์ลิงหลุดมาเนี่ยแสดงว่าเขาก็มองว่าถึง agility ความเร็วนะก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ agility ด้วยนะครับเพราะสเตอร์ลิงเนี่ยความเร็วสูงอยู่แล้วนะอย่างเมสันเมาส์นี่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เชิงดีนะครับโอ้น่าซื้อจริงก็เป็นรองเท้าที่ครบนะครับทั้งการผ่านบอลเลี้ยงลูกยิงประตูการสัมผัสบอลการจ่ายการมุ่งเน้นถูกต้องมุ่งเน้นด้วยสปีดด้วยแต่ที่ใช้ไอเดียความทักษะเยอะเนี่ยก็คือตอบโจทย์ถูกพรีเซนเตอร์ของคนไทยอ๋อพรีเซนเตอร์คนไทยก็มีเช็คสุภโชคแล้วก็บุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาดาวรุ่งไงดาวรุ่งก็มีพรีเซนเตอร์2คนนี้อาจจะมีซันชิโร่นะซันชิโร่ไปด้วยไหมซันชิโร่เมื่อกี้เรียกไปละเรียกไปติดวันนั้นกูเขาหยิบของเข้ามาเขาบอกมาคือมามึงเอาของมาคืนกูด้วยอ่ะถุงด้านในคือเจ้าตัวลงสีดำเนี่ยถุงมันจะสีชมพูแบ็คพิงค์ไงแปลกนะแต่ไอตัวซูเปอร์ไฟล์สีไอที่พิงค์แพนเตอร์ถุงสีดำนี่เขาก็มีไอนี่ไปถุงจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีลายคำว่า GT นะเป็นไอตัวเท็กเจอร์บนรองเท้าเขาเนี่ยแหละ Generative Texture นะครับ GT สีเงินๆนะครับนี่พอถุงขาวนี่ตัวขาวสีขาวก็เป็นนี้ก็ได้เป็นว่าแฟชั่นสลับกันถูกต้องสวยงามแค่ถุงก็ขายได้590แล้วขายเขาด้วยขายเขาแยกขายนะเดี๋ยวนี้เพราะบางคนแบบมีตลาดแบบเขาไม่อยากซื้อรองเท้าแต่อยากได้ถุงอ่ะมีผมก็ทำอยู่ประจำนี่ก็คือประมาณนึงประมาณนึงนะครับครับมีตัวนึงอันนี้เป็นตัวรองเป็นตัวโปรตัวโปรรองลงมาซึ่งความแตกต่างเนี่ยถ้าดูแบบไม่แตกต่างเร็วไปเอาละดูเงี้ยไม่แตกต่างนะแต่จริงด้วยวัสดุที่สัมผัสเนี่ยรู้เลยว่าแตกต่างนะครับก็ชุดพื้นก็แตกต่างกันอันนี้เป็นตัวโปรก็คือเราไม่ได้มีขายเฉพาะตัวท็อปนะบางคนคิดว่าอาลีเนี่ย
มีขายเฉพาะตัวท็อปไม่ใช่นะมีตัวรองด้วยนะครับน้ำหนักก็แน่นอนหนักกว่าอยู่แล้วไซส์เดียวกันหนักไป220นะครับอันนี้เมดอินเวียดนามผมจับหน่อยแต่มันก็นิ่มนะคือถามผมนะใครมีกำลังเท่าไหนก็เอาที่ตัวเองเหมาะถูกต้องนะฮะตัวเนี้ยก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยเอาจริงคือใส่ได้ใช่ใส่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้นี่เลยนะถูกขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังเงินเออผมมาลองก่อนมาลองก่อนมาที่ร้านก่อนมาที่ร้านก่อนบางทีใส่เข้าไปฟึบข้างในอาจจะฟีลลิ่งเดียวกันก็ได้ได้ครับก็เซฟคอร์สอีกถูกต้องเออแล้วก็เอาตังค์เผื่อไปกินชาเดินเล่นสยามอาจจะขอแม่มาราคาตัวนี้อันนี้ชี้นำแล้วก็ซื้อราคาตัวนี้แม่ซื้อมาแล้วนี่ราคานี้เหลือเยอะนะทำประจำเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยโอ้โหสบายเหลือเยอะทำประจำหลอกแม่ทำเลยได้เยอะนะ 3,000 โอ้โหสบายเลยเคยทำมาแล้วแต่เป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปทำมีอะไรบอกแม่พ่อแม่ตรงๆท็อปก็คือท็อปหลอกแม่โอ้นี่เหมือนกันเลยเอ้ยนี่ดูเร็วๆแม่หน่อยไปมาเร็วเออแต่อย่าไปทำอย่าหาทำเรื่องอย่าหาทำอย่าหาทำก็เดี๋ยวเรามาสรุปราคาให้ครับนะครับตัวท็อปสุดหุ้มข้อหุ้มข้อ 8,800 8,800 บาทนะครับตัวนี้นะ 8,800 8,500 ตัวท็อปตัวท็อปไม่หุ้มข้อเรียกกันง่ายๆนะภาษาบ้านๆเลยเข้าใจง่ายไม่ต้องสับช่างตัวนี้ 5,200 ตัวโปรตัวโปรใช่ตัวรองท็อปนะ 5,200 ก็มีเลนส์ราคาให้เลือกให้ลองแต่จริงแล้วเราอาจจะมีตัวลองลงมาอีกติดตามกันให้ดีติดตามใน Facebook Instagram ของเรา Twitter เอ่ยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ Phantom GT ตัวนี้ GT ตัวนี้คือสีแรกของเขานะสีแรกออกมาขาวกับดำพร้อมกันแต่จริงยังมีตัว texture ครับตัวหนังตัวคราฟแต่ก็ตัวนั้นก็เป็นคนที่สายหนังเนี่ยอาจจะชอบก็ไปลองกันได้ที่หน้าร้านคลาสสิกหน่อยอะไรประมาณนี้นะดูจนจบแล้วครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับขาวดำชอบสีไหนหุ้มข้อไม่หุ้มข้อต่างกันยังไงผมถนัดแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาคนคอมเมนต์เยอะนะเราก็จะพยายามไปตอบเรื่อยๆนะเราก็เหมือนว่าเราก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ดูรายการพวกเราอารีรีวิวครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆถูกต้องใหม่มาโชว์อะไรยังติดอะไรเยอะแยะมากมายนะเออเจอซี่อีกมาเลยตัว3อ่ะเดี๋ยวไปให้รีวิวให้ดูไปไหนนี่จะไปไหนฮะจะไปไหนไปแล้วนี่อันนี้เอาแล้วอ๋อแล้วไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วที่สนามที่แก๊งผมอ๋อเด็กแก๊งคุณผมใส่กับชุดผมได้เฟี้ยวเลยกีดการ์ดกันใหญ่เลยสิโหก็คือคู่แรกของโลกอ่ะจะเท่อะไรคู่แรกของสนามเออเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเราไปทดลองเป็นกูรูใส่ดีมากปั่นคือปั่นยิงคือยิงแล้วด้วยทักษะสูงอย่างผมแล้วเขาเรียกเดิมบรอยผมมันสายความเร็วไงเหรอเออใครบอกอะลูกมึงอะไรลูกมึงสองคนเนี่ยหลอกมึงอะโอเคนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนกับ Phantom GT ครั้งนี้กับอารีรีวิวนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนกับพวกเราสองคนครับผมอะไรดีครั้งหน้านี่เดี๋ยวลืมบอกนี่มีรองเท้าดีแล้วก็ต้องมีที่เก็บรองเท้าดีๆด้วยนะครับอันมันอะไรมันคือกล่องรองเท้า Tower Box เขาเรียกว่า Tower Box นะใช่ X อะไรโอเคพอเดี๋ยวเจอเทปหน้าได้ๆๆ